จากกรณีแอนทองผสมดาราชื่อดังถูกขโมยขึ้นบ้านรวมมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทโดยข้อมูลจากตำรวจเผยก่อนเกิดเหตุแอนทองผสมผู้เสียหายได้พักอาศัยอยู่ภายในห้องเกิดเหตุคอนโดย่านทองหล่อมาโดยตลอดโดยผู้เสียหายได้เก็บทรัพย์สินเอาไว้ในตู้เซฟซึ่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าของผู้เสียหายอีกชั้นหนึ่งต่อมาเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้เสียหายได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินของตนที่อยู่ภายในตู้เซฟแต่ปรากฏว่าทรัพย์สินตามรายการบัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายได้สูญหายไปโดยภายในห้องพักไม่มีร่องรอยการงัดแงะหรือมีการรื้อค้นแต่อย่างใดจึงได้เดินทางมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายจนกว่าจะถึงที่สุดต่อมาตำรวจตามแกะรอยคนร้ายโดยเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดและเชิญผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำจนกระทั่งวันที่23กรกฎาคมตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุเอาไว้ได้เป็นลูกน้องสาวคนสนิททำหน้าที่ฝ่ายประสานงานชื่อนางสาวพัฒนารีผู้ช่วยเลขานางเอกสาวซึ่งได้รับความไว้วางใจจนมีรหัสใช้เข้าห้องพักในคอนโดได้สอบปากคำนางสาวพัฒนารีรับสารภาพสาเหตุที่ขโมยเพราะว่าตัวเองนั้นติดพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นนั้นเข้าไปด้วยประการใดๆทั้งนี้พบว่าทรัพย์สินที่สูญหายไปจากคอนโดคนร้ายมีการนำไปขายในราคาต่ำกว่าความเป็นจริงมูลค่าที่ขโมยไป 19,280,000 บาทเป็นเงินสด 1.07 ล้านบาทแหวนเพชรทรงกลม1วง2ล้านบาทตังหูเพชรทรงกลม1คู่ 1.9 ล้านบาทตังหูเพชรทรงกลม1คู่5ล้านบาทตังหูเพชรทรงสี่เหลี่ยม1คู่8ล้านบาทสร้อยข้อมือเพชร1เส้น 800,000 บาทนาฬิกาโรเล็กฝังเพชร1เรือน 400,000 บาททองคำแท่ง1แท่ง 30,000 บาทแผ่นทอง1แผ่น 30,000 บาทแหวนเพชร1วง 50,000 บาททั้งหมดอายัดคืนได้ยกเว้นเงินสดยังไม่ได้คืนโดยตังหูเพชร 1.9 ล้านบาทนำไปฝากขายในราคา 1.6 ล้านบาทสร้อยข้อมือเพชร 800,000 บาทนำไปจำนำเป็นเงิน 70,000 บาทตังหูเพชรทรงกลมจำนำที่โรงรับจำนำเป็นจำนวนเงิน 520,000 บาทตังหูเพชรทรงสี่เหลี่ยม 8 ล้านจำนำที่โรงรับจำนำเป็นเงิน 520,000 บาทนาฬิกาโรเล็กฝังเพชรจำนำที่โรงรับจำนำเป็นจำนวนเงิน 520,000 บาทและแหวนเพชรทรงกลมจำนำที่โรงรับจำนำเป็นเงิน 750,000 บาทถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ